รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแกงสับปะรดหอยจ๊อบหน้าตาเป็นยังไงคะคุณแม่วันนี้จะทำให้ดูเดี๋ยวแม่ยิ่งทำเองแกงเนี้ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกับข้าวอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะตำรับส่วนตัวตำราที่หลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วจำได้ไหมเคยมีแกงสับปะรดรับประทานกันวันนี้มีมาฝากคุณแกงสับปะรดหอยจ๊อบถ้าพูดถึงแกงสับปะรดเนี่ยคุณผู้ชมเด็กรุ่นใหม่ๆหลังๆเนี่ยเขาเกือบจะลืมกันไปหมดแล้วหน้าตาเป็นยังไงคะคุณแม่วันนี้จะทำให้ดูเดี๋ยวแม่ยิ่งทำเองแกงสับปะรดเป็นแกงที่อร่อยแล้วก็บอกได้เลยนะว่ายิ่งเก็บหลายๆวันนะยิ่งอร่อยอร่อยแต่ต้องใส่ตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นก่อนรับประทานนะอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะวิธีการทำไม่ยากเลยง่ายมากก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนในกระทะมีมันลอยหน้าแกงมันจะดูแดงๆชวนรับประทานแต่บางคนก็บอกอุ๊ยดูมันน่ากลัวน่ากลัวก็ไม่ต้องกินแต่เราชอบเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปผัดซะให้น้ำพริกแกงเนี่ยหอมๆซะก่อนพอน้ำพริกแกงเริ่มหอมๆอุตาหลีไฟก็ใส่กะทิลงไปทีละน้อย อุ้ยตายแล้วเห็นไหมจัดการผัดซะให้น้ำพริกเนี่ยละลายให้หมดกะทิอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ถ้าใส่ไปหมดเลยเราก็จะกะประมาณความข้นไม่ได้แบบนี้มันจะทำให้แกงดูน่ารับประทานคือน้ำพริกมีความข้นฟูแล้วก็เงาถ้าผัดตอนแรกยังไม่หอมแกงก็จะดูแบบรสชาติแบบไม่นัวกลิ่นไม่จรุงเนี่ยอย่างเงี้ยผัดไปสักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันไปแกงเข้ากันละใจเย็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเห็นไหมเป็นครีมๆแล้วก็ดูแตกมันเนี่ยแบบนี้มันเป็นลักษณะของแกงไทยนะเนี่ยดูสิหน้าทานเอาเพิ่มไฟแกงเนี่ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมว่าน่าทานไหมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูเค้ก Black Forest ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตตราโกกิน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมและเชอร์รี่กวนให้สวยงามค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้ก Black Forest Spicy Big Wing ตอนนี้สับปะรดมีเต็มบ้านเลยคุณผู้ชมเลือกเอาเลยว่าคุณผู้ชมจะใช้สับปะรดแบบไหน
แต่สับปะรดสำหรับเอามาทำแกงจะเป็นสับปะรดหวานอมเปรี้ยวจัดการหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆต้องบอกว่าชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วก็บีบเอาน้ำทิ้งไปก่อนจะหั่นก็ล้างด้วยเกลือซะก่อนนี่ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่เนื้อสับปะรดลงไปเลยพอใส่สับปะรดไปเนี่ยต้มไปสักครู่หนึ่งน้ำจะออกเพราะฉะนั้นจึงต้องเคี่ยวนานให้น้ำจากเครื่องแกงเข้าไปซึมอยู่ในเนื้อสับปะรดมันถึงจะออกรสถ้าเมื่อไรทำแกงสับปะรดแล้วรับประทานก็เหมือนกินสับปะรดสดอันนั้นแสดงว่าทำไม่เป็นแล้วล่ะคุณผู้ชมอ่ะใส่ลงไปเคี่ยวไฟไปเรื่อยๆถามว่าใส่น้ำกะทิแค่ไหนก็พอท่วมสับปะรดดูสิความน่ารับประทานเคี่ยวนี่ท่วมสับปะรดแล้วนะพอท่วมสับปะรดเสร็จง่ายมากหอยจ้อหอยจ้อปูหอยจ้อไก่ตามใจอย่าทำเองเลยเสียเวลายุ่งยากฉันยังใช้วิธีซื้อมาเลยคุณอุ้ยแม่กระเด็นอุ้ยไปกันใหญ่อาใส่ลงไปซะนี่แบบนี้ประเดี๋ยวน้ำจากเครื่องแกงน้ำจากรสชาติของหอยจ้อจะออกมาปนกับแกงนะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสใส่เกลือป่นนิดหน่อยคุณผู้ชมทั้งที่มีน้ำปลาแล้วก็น้ำพริกแกงก็เค็มแล้วแต่ก็ต้องมีเกลือแล้วก็มีน้ำปลาใส่ลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราปรุงใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้เราให้เคี่ยวไปสักพักแล้วค่อยชิมส่วนแกงเนี้ยหวานนำอย่าว่ากันคนบางคนไม่ชอบกินกับข้าวหวานก็ไปป้ายหน้าค่ะไม่ต้องรับประทานเมนูนี้นะใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมะขามเปียกอันนี้จำเป็นไม่ใส่นี่นะแกงไม่มีรสบอกได้คำเดียวพอใส่ลงไปเสร็จคนให้เข้ากันก่อนแบบนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันงวดแตกมันแล้วก็ชวนรับประทานแกงของเราได้ที่แล้วคุณผู้ชมจัดการปิดเตาซะนี่พร้อมที่จะตักใส่ถ้วยแล้วก็วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าไม่ทานข้าวมีเส้นหมี่สดก็เส้นหมี่มาจัดการนึ่งซะแล้วก็มาจับให้มันเป็นคำๆมันดูพอดีนะคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าถ้าข้ามคืนนะสับปะรดจะช้ำฉ่ำชวนรับประทานมากมิติใหม่ของแกงของคนรุ่นใหม่ไม่ใส่กุ้งไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยเอาหอยจ้อจากตู้เย็นช่องแช่แข็งลุยลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมว่าน่าทานไหมภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าเก๋คุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกนะมานั่งคุยเป็นเพื่อนและรับแขกกันก่อนนะแขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะจะบอกอาจารย์ว่านี่เป็นเกาหลีเหนือนะ ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูไส้อั่วปลามาฝากค่ะวิธีทำไส้อั่วปลาใส่พริกแห้งพริกขี้หนูแห้งเกลือไทยเสริมไอโอดีนขมิ้นหั่นท่อนข่าสับตะไคร้ซอยกระเทียมสับและหอมแดงสับลงในครกโขลกจนส่วนผสมเนียนละเอียดใส่พริกแกงที่โขลกเตรียมไว้เนื้อปลานิลอกไก่ผงขมิ้นใบมะกรูดต้นหอมผักชีซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในไส้คอลลาเจนมัดปลายอีกด้านเจาะด้วยไม้ปลายแหลมเพื่อไล่อากาศแล้ววางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันย่างโดยใช้อุณหภูมิ160องศาฟาเรนไฮต์ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน2ช้อนลดเค็มเท่ากับ2/3ช้อนชาหรือประมาณ 3.5 กรัมส
ูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ 2,590 มิลลิกรัมต่อไส้อั่วทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงไส้อั่วด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 5,170 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่น้ำมันพืชและพริกขี้หนูป่นลงในภาชนะตั้งไฟแล้วผัดจนเข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่กระเทียมสับผัดในกระทะใบเดิมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนเต้าหู้ขาวสับและเห็ดฟางสับผัดจนมะเขือเทศสุกนิ่มเติมน้ำและพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำปั่นละเอียดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันรอจนกระทั่งเดือดแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องมังสวิรัติใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยน้ำมันพริกป่นที่เตรียมไว้จัดรับประทานคู่กับไส้อั่วปลาและผักที่เตรียมไว้เกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ700มิลลิกรัมต่อน้ำพริก1ถ้วยโดยทั่วไปหากเราปรุงน้ำพริกสูตรนี้ด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,995 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดไปถึง 65% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรค กันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์นะคะเป็นนักร้องหนุ่มเกาหลีค่ะสูงโป่งขาวจมูกโด่งนะคะแล้วก็พระเอกหนังหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นพระเอกในดวงใจของแผ่นดินไทยเลยนะคะคุณพี่ยิ่งยงกับพี่ไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับต้องถามคุณนักร้องหนุ่มเกาหลีนะคะสูงโป่งขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะจมูกโด่งอันนี้อยากจะบอกอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเกาหลีเหนือนะครับอ๋อเหรอคะอาพี่ไทยคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชื่นชมมากเลยสองคนพี่น้องอาจารย์เห็นนะคะคุณช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะอาจารย์มองด้วยความชื่นชมยินดีนะวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเจ้าขาน้ำตาจะไหลครับปรับปื้มไปทำอะไรมาบ้างช่วงนี้อ๋อช่วงนี้หลังจากที่โควิดก็ค่อยเลือนจางหายไปจากผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ไปดูแลเรื่องสัตว์ต่างๆทั่วประเทศครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวควายเก้งกวางอะไรต่างๆที่อดจากช่วงโควิดที่มีคือนักท่องเที่ยวไม่มา3เดือนเนี่ยผู้ประกอบการต่างๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับสวนสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับอาหารให้กับสัตว์ต่างๆยิ่งปางช้างยิ่งน่าสงสารปางช้างในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณเกือบ20ปางช้างช้างที่มากที่สุดคือจังหวัดสุรินทร์1ตัวกินวันละกี่กิโล200กิโลครับคุณพระ1เชือกนี่200กิโลว้าวแล้วทุกครั้งที่เขาเอาซื้ออาหารไปให้กับช้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้จากได้เงินมาจากนักท่องเที่ยวแต่นี่ท่องเที่ยวไม่มาเลยไม่มาเลยเงินก็ไม่มีไม่มีเพื่อสัตว์ก็หงุดหงิดเพราะว่าเคยกินอิ่มนอนหลับเคยกินวันละ3มื้อแต่นี้เหลือลดอยู่แค่มื้อเดียวเขาก็หงุดหงิดก็ฟาดงวงฟาดงาปุ๊บเราก็ต้องไปดูแลค่ะนี่อาจารย์ผมก็ไปช่วยเขาด้วยนะฉันเห็นแต่คนนี้ไปเดินตามด้วยไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้เอาอะไรต่อเราไปแจกเขาเราเอาถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ไปมอบให้พี่น้องตามชุมชนใช่ครับแล้วก็หอบเงินไปอีก 200,000 ครับผมไปมอบให้กับพี่น้องชุมชนตายแล้วคุณพี่ยิ่งยงคดีนอนุโมทนาสาธุค่ะต้องรีบอนุโมทนาด้วยเลยเราเป็นคนที่บอกว่าต้องเป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับทุกครั้งไปคือทางเช่าเนี่ยเรารับจากท่านมาเยอะแยะมากมายแล้วทำไมเราไม่ให้โอกาสไม่ซัพพอร์ตพี่น้องที่เคยดูแลเราเพราะฉะนั้นทางเช่าก็เลยมีโอกาสได้ไปแจกเงินเงินนักพิทักษ์พิทายไปแจกคนในชุมชนแล้วก็มีไปชุมชนไปชุมชนแสนหนึ่งแล้วก็วันเกิดท้าวพิทายที่ปางช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระเนตรคล้องช้างแล้วเขาก็มอบไปอีก100,000แล้วก็ทางเช่า
ซื้อพวกอาหารให้ช้างด้วยคุณผู้ชมเจ้าขาอาจารย์นิสัตจะไม่ถามคุณพี่ยิ่งยงนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีอย่างไรเดี๋ยวจะถามพี่ไทยค่ะเพราะว่าพี่ยิ่งยงเขาไปแนะนำพี่ไทยใช่ไหมไหนบอกฉันซิว่าเป็นยังไงคือต้องขอบคุณคุณยิ่งยงยศบัวงามนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมมาจริงๆแล้วผมอายุเนี่ยนะครับก็ปีหน้าก็แซยิดแล้วนะครับหกสิบเลยเหรอใช่ครับ60เมื่อกี้ผมบอกกับฉันว่า39โกหกก็นึกว่าอาจารย์อัมผมเล่นไงผมก็อัมอาจารย์ต่อไงเอาตกลงจะ60แล้วเหรอปีหน้าครับอุ๊ยแต่วันนี้ทำไมยังดูกระชับกระเฉงลงเยอะลงก็นี่ไงครับจริงๆเพราะว่าคือเรามั่นใจตัวเองมากว่าเราเนี่ยออกกำลังกายทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงแต่จริงๆแล้วด้วยวัยแล้วก็ด้วยอายุมากขึ้นข้างในต่างๆอวัยวะต่างๆมันเสื่อมสลายหรือว่ามีตรงไหนทรุดโทรมไปเราก็ไม่รู้จ้ะวันหนึ่งเคยออกกำลังกายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยเลยแต่รู้สึกตอนนี้ให้ทำไมมันเหนื่อยมันเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นรู้สึกว่าก็เลยมาโอ้อายุเรามากแล้วแต่วันนึงปุ๊บเพชรบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยมาบอกว่าพี่ไทยผมเห็นพี่ไทยเดินแจกของตามชุมชนเดินแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องตามชุมชนต่างๆพี่ไทยทำงานทุกวันกับพี่ท็อปทุกวันทุกวันเขาเห็นใจมากเขาสงสารพี่เปิดใจลองรับประทานถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีดูหน่อยนะครับพี่แล้วพี่จะดีขึ้นแล้วพี่จะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยพี่อะไรตอนแรกผมก็ไม่เชื่ออ่ะแล้วพอประทานเสร็จแล้วรู้สึกยังไงฉันสงสัยคือหนึ่งเลยนะเรื่องการหลับนอนรู้สึกว่าหลับลึกหลับลึกโดยปกติแล้วไทยจะตื่นประมาณสักนอนไปแล้วจะตื่น2 ชั่วโมงตื่นสะดุ้งขึ้นมาทีก็เหมือนฉันเลยฉันหลับหลายชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามีภวังค์หรือว่าเรามีห่วงอะไรสักอย่างนึงมันคอยตื่นขึ้นมาดูตลอดตื่นมาก็ดูนาฬิกาตื่นมาก็ดูนาฬิกาเป็นอย่างนี้ตลอดมันเป็นด้วยวัยแต่รับประทานถังเช่าที่เขาแนะนำให้แล้วนะครับ1อาทิตย์ผ่านไป2อาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่าเฮ้ยผมหลับลึกมากหลับลึกก็ตื่นมาอีกทีนึงคือ 7:00 8:00 เลยถ้าไม่ตั้งนาฬิกาปลุกคือจะยาวไปเลยอย่างนี้แสดงว่าพอมันหลับลึกๆแล้วร่างกายเราได้ซ่อมแซมเราจะสดชื่นนี่แหละครับอาจารย์หน้าตาผิวพรรณอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วทำให้เรารับประทานอาหารได้นะครับออกกำลังกายได้โดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่อย่างที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับก็คือเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายของเราถึงจะได้แข็งแรงนะครับคุณบินบริลิตคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์รู้จักไหมครับรู้จักสิทำไมบินบริลิตนะครับไปเดินแจกคู่กับผมเลยตามชุมชนไปเดินแจกคู่กับผมเลยผมรับประทานถังเช่าไปตอนนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งได้ละพี่บินไม่ได้ทานเขาไม่เอาเลยโอ้ยไอ้พวกสารเสริมอาหารอย่าให้ใครเขาไม่เคยแตะต้องมั่นตัวเองมั่นตัวเองอันนี้มันความมันมาแตกไงผมก็ไปแจกเขาขึ้นตามแฟลตแต้มนู่นตอนนี้โอ้โหหลายที่มาเป็นชั่วโมงขึ้น 3-4 ชั่วโมงผมวิ่งอย่างเดียววิ่งแจกเขาขอพักทำประมาณ2ชั่วโมงขอนั่งพักอุตายนี่ไม่ได้เอาพี่ชายมาเผานะผมว่าอ้าวเหนื่อยแล้วบินไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองเฮ้ยขึ้นข้างบนแจกด้วยเฮ้ยไอ้ไทยมึงเป็นไรวะเสร็จงานนี่ขอตรวจมึงหน่อยตรวจชีพอ๋อคิดตรวจชีพคิดว่าแหมจริงๆแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณลองเปิดใจดูร้อนประธานอย่างผมเลยแนะนำเขาดีลองเปิดใจดูนิดนึงขอเถอะแล้วเราก็จะได้แจกคู่กันไปโดยไม่ต้องเสียเวลาพักอย่างนี้แต่วันนี้ฉันก็เห็นคุณบินกับคุณไทยแข็งแรงและดูสดใสทั้งคู่เลยใช่ครับเพราะว่าเขาเปิดใจไงเขาเปิดใจรับประทานวันเกิดเขาแล้วแหละวันเกิดเขาแล้วผมก็เลยพี่ไทยบอกไปมอบเองเลยให้ไปมอบเองเลยทีนี้ฉันต้องถามคุณยิ่งยงนะเขาสองคนรับประทานแล้วดีแบบนี้ฉันก็ได้ข่าวว่ามีแต่คนกินแล้วก็บอกว่าดีมันมีอะไรดียังไงคะคุณสมบัติก่อนนั้นนี่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เปิดเจอทางเช่าในทีวีแล้วผมก็สนใจในเรื่องของการดูแลร่างกายเราออกกำลังกายผมว่าออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่ผมว่ามันไม่พอในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราดื่มน้ำฝนได้เรากินอาหารตามธรรมชาติได้อากาศเราไปสูดตรงไหนก็ได้แต่ปัจจุบันมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันเป็นพิษน้ำฝนก็มีสารเคมีผักผลไม้ก็มีสารเคมีผมก็เลยอยากหาสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับตัวเราเพื่อนไปเจอทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วก็ไปเซิร์ชดูใน Google เขาก็บอกว่าทางเช่าเนี่ยมีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองจากเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยส่วนรางวัลการันตีนะครับ Food Ingredient Asia 2019หรือว่า FI Asia นะครับมาปีนี้ครับสุดยอดสินค้าขายดีจากร้านวัดสันนะครับแล้วก็ยังมี Top Brand Award 2020แล้วก็อาเซียน Top Quality Award 2020ครับผมแล้วผมก็บอกต่อหลากหลายท่านไม่ใช่เฉพาะที่บอก
พี่ไทยนะผมก็บอกคุณไฮคุณพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณนี่ล่าสุดคุณวิลลี่คุณวิลลี่กับเสนาหอยเนี่ยก็กินจริงๆไฮน้องไฮด้วยเมียคุณอ่ะเมียผมที่ไหนไม่ใช่บ้าไปพูดเขาเสียหายเขาเป็นนางสาวอภพรเขาได้กันกี่ครั้งคุณไม่รู้หรอกไม่เอาอ่ะพี่ตายพี่ชายน่ากลัวค่ะแล้วก็บอกต่อคุณวิลลี่คุณเสนาหอยน้องไฮนายโย่งพี่โย่งอ่ะแล้วก็ครูสลาถ้าเป็นสายมวยก็พี่สมิงขาวอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ไทยฮีโร่ของเราเนี่ยต้องขอบคุณสมิงขาวกับจิ้งหรีดขาวนี่เป็นสามีภรรยาไม่ใช่ครับคนละขาวกันครับมีแค่คำว่าขาวเท่านั้นนะคะครับเอาอย่างนี้ค่ะพี่ยิ่งยงคะไหนๆพี่ไทยมาพูดขนาดนี้พี่บินก็รับประทานแล้วคนในวงการก็รับประทานเยอะแยะคุณผู้ชมคงสนใจเนาะอยากจะมีสุขภาพดีแบบเขาเหล่านี้ต้องทำยังไงอยากบอกเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยสุขภาพดีนะครับยิ่งช่วงนี้เรายิ่งต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไว้ตลอดเวลาครับคุณยิ่งยงครับมาทั้งทีฮีโร่ของเรามานะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับ1ชุด5กล่องราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่องในราคา 2,000 บาทนะครับ wow. จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายราคา 2,000 บาทนะครับ12กล่องนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ LINE @lp88 ครับคุ้มสุดคุ้มจริงๆครับคุ้มยิ่งกว่าอะไรครับ12กล่องครับผมก็เท่ากับว่ากล่องหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบกว่าบาทอุตายทำไมมันถูกจังคุณผู้ชมเจ้าขาตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะสับสนย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะครับหนึ่งชุดห้ากล่องราคาเพียง 1,000 บาทนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับ2กล่องเท่ากับ12กล่องในราคาเพียง 2,000 บาทเท่านั้นใช่ครับอาจารย์จำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแต่ไม่จำกัดสายนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ LINE @lp88 นะครับคุ้มสุดคุ้มได้ถึง12กล่องเนี่ยถูกต้องสุดๆเลยแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนไม่เคยเห็นนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆขายในราคาแบบนี้นะคะสรุปแล้วปกติแล้วนี่คือ5กล่อง 1,000 ใช่ครับแต่วันนี้ล่ะถ้าใครซื้อ2ชุดเป็น10กล่องแถมอีก2เป็น12กล่องในราคา 2,000 บาทคุณพระเบอร์โทรยอดมากเบอร์โทร020265888หรือ LINE @lp88 ครับค่ะคนนั้นนะคะเดียนว่าเขากระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยแล้วดูแข็งแต่คนนี้ดูสดใสค่ะแต่ยังไงก็ยังดูคล้ำนะคะคงต้องไปหาอะไรกินให้มันครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเดียนหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์นะบ่ายสามโมงยี่สิบทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์จะซื้อรถบอกนะเธอต้องทำให้ขาวขึ้นแล้วนะจะซื้อรถบอกนะรถอะไรซื้อรถก็ได้ไปค้ำให้ไงผมค้ำตอนหน้าค้ำอยู่คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมล่ะเป็นตำรับห่วงมากประจำตัวเลยนะคุณผู้ชมแกงกระท้อนหมูย่างเนี่ยหอมมากเลยนะคุณผู้ชมที่เป็นกระท้อนห่ออย่างดีนะไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้ของจริงเลยค่ะเน้นอยากให้คุณผู้ชมรีบตักข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุ่มสักฟองหนึ่งเพอร์เฟคค่ะ